สมบูรณ์ป่ะใช่ป่ะค่ะรูปจะไม่มีมีค่ะรูปมีพอสอนที่มันเกิดปี2008มันจะมีรูปเรียนนี่มันจะมีแล้วอันนี้เดี๋ยวถ้าอะไรอะไรเดี๋ยวมาที่ไรที่หลังเพราะว่าจริงวันแรกอยู่ดีอยู่แล้วและแต่ยิ่งจะสรุปมาให้ว่าจริงๆแล้วอ่ะลักษณะเด่นของตารางมันเป็นยังไงอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีตัวในผีต้องส่งให้พี่วีทำสื่อไหนๆดูลักษณะนะอะไรที่เราติดใจอยู่เราดูไว้ก่อนดูรูปดูหลังถามรูปใช่ไหมให้ดูหลังเลยเนี่ยหลังวันนี้มีโอกาสทำงานครับฮะไม่ที่หลังเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งนี่หลังไอ้นี่ตรงไหนกระชับไหนดูนะตัวในหลานหลานมันมุมตัวออกมาเป็นอย่างนี้ F2 ก็เวลาดูน้องเราปรับปรุงพันธุ์อย่าพยายามไปดูที่ F1 เพราะว่าเวลาดูน่ะดู F2 แต่ F2 เป็นลักษณะการถ่ายทอดพันธุกรรมที่มันมาเกิน70แล้วยังจีว่ารูปนี้ค่ะเราพูดแบบเป็นใหญ่ๆให้เขาเห็นน่าจะแบบว่าเดินเข้ามาเองจะดีกว่าดีกว่าอันนี้เราชอบเป็นพ่อหนุ่มอะเราขาดถึงมองติดลบก็ขาดหมดแล้วนะคะตัวนี้สามารถมองใหม่เหมือนกันค่ะใครสั่งเยอะตัวนี้ใครสั่งเยอะก็ไม่รู้สินะหมอสารหมอสารทำไมเด็กเลือกตัวนี้อะไม่แต่แกเอาไปหลายตัวแกจะสั่งแกก็เป็นคนขายหมดก็อย่าบอกว่าช่วงหลังงานแกขายเยอะตัวนี้เป็นพ่อไหนอะอะไรนะเด็กยังไงเดี๋ยวเวลาดูที่ใช้เลยนะสวัสดีสุสกอร์อย่าถามผมว่าอะไรเด็กเราพยายามหาเองก่อนว่าสวัสดีสุสกอร์เป็นยังไงแรงเป็นยังไงตัวนี้ที่เสร็จก็ไม่เรียนต้องมาเรียนนะบางตัวมันเขาก็เก็บคือบางตัวถ้าเกิดมันมีแค่ตัวเล็กๆเขาจะเก็บไม่ได้คือเขาก็เก็บนานมากพอเขาจะประกาศค่ะกี่ปีอ่ะ5 ปีอุ้ยเกินใช้หลายรุ่นใช้ประมาณ3-4 รูปขึ้นอ่ะต้องหัวออนโตเลยเด้ออันนี้รูปมันต้องลบไม่ออกอ่ะอันนี้รูปมันแล้วก็อันนี้หลานดูสีนะสีออกมาแบบมาร์กเกอร์ตรงคอยหมดเลยอ่ะอันนี้คือทั้งหมดที่เป็นสาเพศของเราที่มันมี3ด่านอธิบายให้ฟังอ๋อบอกค่าแรงทั้งหมดอะตีเต็ม5แต่3ดาวคือมาตรฐานของอเมริกา4ดาวคือมาตรฐานของอเมริกา5ดาวคือเป็นทาวแต่ว่าส่วนใหญ่อะไปดูของผู้แข่งขันว่าได้เท่าไหร่เราบอกไปเพราะอยู่ที่ค่าเฉลี่ยแล้วถ้าคุณสามารถอธิบายกันได้ชนยังไงก็ได้นะตัวนี้สำคัญมากซึ่งเขาดูกันเป็นหลักมันเป็นรัวแล้วไงค่ะไม่ได้มีค่าหนึ่งที่มันไม่เคยเห็นมาที่เขามาโชว์นะครับคาป้าเคซีน AA เบต้าเคซีนอันนี้เป็นเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องของที่ปังปากคือมาให้หนูไปหาย้อนหลังตั้งแต่เก่าอะไรคะA2คือค่าเบต้าเคซีนค่าคาป้าเคซีนคือองค์ประกอบของโปรตีนที่มันอยู่ในนมซึ่ง2ตัวนี้ที่มันจะต้องรู้เหตุผลเพราะว่า2ตัวนี้นะมันบ่งบอกถึงเขาเป็นงานวิจัยเนาะว่าองค์ประกอบตัวนี้มันสามารถทำให้เป็นมงสุขภาพได้มงสุขภาพคืออะไรกินแล้วมันไม่ป่วยมีภูมิคุ้มกันดีขึ้นอะแต่ถ้าถามว่ามันมีคนเลิกใช้อะแต่ยังไม่ใช่ฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยคนที่ถามเรื่องเนี้ยของคนแรกน่าจะเป็นพี่ชัยยุทธเขาไม่รู้จักอะเพราะมันเป็นงานวิจัยยังไม่ได้ออกเลยแบบมันเป็นคือมันเป็นกลุ่มเล็กอะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เก็บแรงถึง5ปี10ปีถ้าเราพูดถึงเรื่องภูมิคุ้มกันมันควรจะอยู่นานใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำไม่ได้แบบแต่ถ้าถามว่าใช้ได้ไหมจริงๆมันก็น่ารู้อยู่แล้วเพราะว่าที่อื่นมันใช้หมายถึงประเทศอื่นเขาใช้แต่ถ้าถามประเทศไทยตรงนี้คนยังไม่แตกจริงให้นะน่าจะบวก5ปีขึ้นไปกว่าจะรู้สึกตัวตรงนี้มันจะแตกตอนนี้นี่นมสุขภาพใช่เป็นนมสุขภาพพูดจริงใช่มันจะเป็นแบบนมที่ทำให้เด็กป่วยน้อยมีภูมิคุ้มกันเยอะอะไรแบบนั้นจะเป็นนมอีกประเภทหนึ่งบอกครับแล้วในนี้มันมีบอกไหมว่าตัวนี้มันทนร้อนอะไรได้ดีไหมอะไรเงี้ย
ว่าคนร้อนนี่ไม่มีในโลกอยู่ที่การจัดการเป็นหลักแต่ว่าการ